สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเช้านี้ยาเรียนมาอีกแล้วนะคะพี่น้องนะคะวันนี้ยาเรียนจะพามาทําผัดเผ็ดปลาดุกพี่น้องนะคะหนีจากหมูแพงมากินปลากันเถอะนะคะนั่นก็คือปลาดุกนะคะปลาดุกอุยหรือว่าปลาดุกยักษ์นะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะยายเอียดก็จะเอาไปทอดก่อนนะคะทําเป็นชิ้นแล้วก็ไปทอดให้กรอบนุ่มนิดนึงนะคะแล้วก็เราจะทำการผัดกันเนาะเราจะทำการผัดโดยไม่ใส่กะทินะคะนี่นะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คือวัตถุดิบก็คือนะคะพริกแกงนะคะพี่น้องละเอียดตำกระเทียมตำพริกสดนะคะแล้วก็กระชายนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกแกงเผ็ดนะคะตำทุกอย่างรวมเข้าด้วยกันนะคะเราจะทำเป็นน้ำพริกแกงนะคะนะคะต่อมาก็คือนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คือนะคะใส่น้ำมันลงไปอันดับแรกนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ผัดด้วยพริกแกงนะคะผัดด้วยพริกแกงเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการปรุงนะคะพี่น้องนะคะปรุงโดยใส่น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยชิ้นอายุขาวนะคะน้ำตาลแป้งนัวนะคะแล้วก็จะตามด้วยปลาดุกนะคะเติมเนื้อปลาดุกลงไปแล้วก็จะใส่ด้วยจะตามด้วยกระชายหั่นฝอยนะคะพริกหั่นฝอยแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะแล้วก็จะใส่หัวหอมใหญ่นะคะตามด้วยใบโหระพาเป็นลำดับสุดท้ายก็ถือว่าเสร็จนะคะซิเบิ้งนะคะที่เบิ้งได้รสชาติที่เราต้องการก็เอาขึ้นเลยนะคะทุกอย่างผัดคลุกเคล้าเข้าด้วยกันนะคะแต่วันตอนนี้ยายจะเอาปลาดุกไปทอดก่อนนะคะให้เขากรอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะแกก็จะผัดพริกแกงก่อนนะคะเครื่องแกงก่อนนะคะผัดพริกแกงเป็นพื้นฐานให้มีความหอมก่อนนะคะพริกแกงให้หอมๆเลยให้มีกลิ่นหอมนะคะยายไม่ใส่กะทินะคะเราจะผัดแบบผัดเป็นแบบบางๆนะคุณน้องเนาะใส่แค่น้ำเปล่านะคะใส่แค่น้ำปลาก็จะเพิ่มความหอมต่อนะคะแบบไม่หอมหอมแค่ก็จะตามด้วยน้ำนะคะเพื่อให้เขามีกลิ่นหอมออกมานะคะแล้วจะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะตามด้วยโอ้หอมนะคะน้ำมันหอยนะคะผิวขาวนะคะน้ำตาลนะคะแป้งนัวนะคะนะคะทีนี้เราก็จะผัดเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะผัดให้หอมเครื่องเลยนะคะถ้าเราอยากได้น้ำกรุบกริบก็คือใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะมีน้ำกรุบกริบนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติที่เราชอบนะคะแล้วก็ปรุงไปด้วยกระเทียมไปด้วยนะคะพี่น้องขาดเหลือยังจะเติมได้นะคะเอามานะคะยายก็จะห้ามของแท้นะคะเอาเนื้อปลาลงไปเติมน้ำนิดหน่อยนะคะจะให้มีน้ำกรุบกริบนะคะขับให้เข้ากับเครื่องเลยนะคะห้ามห้าม
ของแท้ต้องไอ้แหละใจหอมใหญ่ค่ะนี่นะคะยาเรียดใส่หอมหัวใหญ่ลงไปแล้วนะคะหอมหัวใหญ่ลงไปแล้วนะคะต่อไปก็จะตามด้วยเครื่องนะคะเนี่ยค่ะใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะใบมะกรูดหั่นฝอยเนาะแล้วก็กระชายนะคะแล้วก็พริกหั่นฝอยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปหมดเลยนะคะเพื่อไม่ให้เขามีกลิ่นคาวนะคะดับกลิ่นคาวโดยใส่กระชายลงไปด้วยนะคะมันรสชาติที่เราอร่อยแล้วได้แล้วนะคะจะละเอียดชิมแล้วนะคะแต่รสชาติที่เราชอบแล้วนะคะหอมมากเลยตอนนี้นะคะของแท้ต้องไอและจามเท่านั้นนะคะอัดเชยนะคะต้องไอและจามเท่านั้นนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะพี่น้องยายก็จะมาใส่ผักนะคะก็คือใบโหระพาก็ถือว่าเสร็จนะคะนี่ค่ะคุณใส่ลงไปนะคะรับกินข้าวนะคะรับกินข้าวของลูกปลานะคะเลยนะคะเดี๋ยวมารับประทานข้าวเช้านี้กับยายละเอียดโดยกินผัดเผ็ดปลาดุกไม่ง่ายจะตายยายละเอียดนะคะงบนี้เมนูนี้ไม่แพงเลยนะคะงบนี้เมนูนี้ไม่แพงนะคะเพราะว่าวัตถุดิบบางอย่างเราก็หาได้ตามบ้านของเรานะคะมีที่ซื้อก็คือยายเอียดซื้อปลาดุกนะคะตัวนี้แค่20บาทเองนะคะปลาดุกอุยตัวนี้20บาทนะคะรับประทานได้2คนนะคะเครื่องปรุงก็หาได้ในครัวเรือนของเราที่มีอยู่แล้วนะคะไปกินกันเด้อค่ะพี่น้องแซ่บง่ายๆนะคะง่ายๆประหยัดเงินแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวมารับประทานกันค่ะแซ่บนัวแซ่บนัวค่ะปล่อยให้เขาเดือดสักครู่นะคะคลุกเคล้าคลุกเคล้าโอ้โหหอมมากเลยนะคะข้าวสวยร้อนๆ นะคะข้าวไรเบอรี่ของเราร้อนๆ นะคะเดี๋ยวมาทานกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะ สวัสดีอีกครั้งค่ะเสร็จแล้วนะคะ ผัดเผ็ดปลาดุกง่ายๆสไตล์ยายละเอียดนะคะเสร็จแล้วนะคะมากินกันพี่น้องแซ่บหอมอร่อยมากรับประกันความอร่อยถ้าชอบก็กดติดกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามได้หรือกดกระดิ่งติ๊งแต๊กติ๊งติ๊งได้พี่น้องเด้อจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูอร่อยอร่อยกับยายละเอียดค่ะเสร็จแล้วนะคะผัดเผ็ดปลาดุกอุยราคาประหยัดง่ายๆสไตล์ยายละเอียดนะคะเสร็จแล้วนะคะรับประทานกันค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ